สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการตอนพิเศษของ Sky Factory 3นะครับในวันนี้เราอยู่กันที่กล่องซูพรีเมียมบล็อก4ก้อนเท่านั้นเองนะครับเราได้แค่4ก้อนคือต้องบอกงี้ก่อนว่าไอ้4ก้อนที่เป็นซูพรีเมียมบล็อกเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วในมุมมองของอินเฟเรียมแต่พอมันยุบเป็นของใหญ่สุดแล้วมันเหลือแค่4ก้อนเราก็รู้สึกว่ามันได้น้อยมากๆอ่ะเนาะไม่แปลกหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟาร์มเราเนี่ยมันแค่เนี้ยมันยังแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเลยมันก็ต้องมีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปซึ่งวันนี้ผมจะมาพัฒนาเรื่องนี้กันเรื่องของการอัปเกรดต้นอินเฟเรียมเทียร์อื่นๆต่ำๆให้มันสูงขึ้นนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2เราต้องการที่จะเพิ่มตัวเร่งการโตให้มันด้วยนะครับจะได้โตเร็วขึ้นตอนในก่อนหลักเราใช้แค่ Growth Accelerator แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นด้วยวางอยู่ใต้เนี่ยต้นวิเทอร์เนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่เนี่ยต้นวิเทอร์ซึ่งเราสามารถซ้อนลงไปได้อีกเยอะๆเลยนะมันจะได้โตเร็วแต่มันโตแค่บล็อกเดียวแต่มันมีอีกอันนึงที่แท็กเคยบอกไว้ในตอนนั้นที่เรายังทำไม่ได้มันคือ growth crystal ของ tiny progressions นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เหมือนกับมีน้ำด้วยแล้วก็ทำได้กับพื้น 9x9 มันจะช่วยเร่งการเติบโตให้กับบล็อกนะครับให้กับพวกพืชพวกเบียดมันต้องใช้ตัวโบนกระดูกเรามีอยู่แล้วแต่ว่า sea lantern นี่หายังไงSea Lantern Prismarine ร่อนจากสปันช์ก็คือฟองน้ำหรือทุบจาก Prismarine ไก่ Prismarine เหรออุ้ยน้ำกับลาพิสอู้เหรอแล้วตัวคริสตัลล่ะ Guardian Essence อ๋อเป็น Guardian Essence เลยก็ได้นะถ้า Guardian Essence มันก็จะได้2แบบเลยอ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดไม่เป็น Guardian สปันช์ก็ดรอปสปันช์ทำจากสีเหลืองเออหวังง่ายดีเว้ย สีเหลืองง่ายดีว่ะ Wood Chippingเอาบทไม้ตัดไม้ออกมาทุบไม้ออกมาจะได้เป็นขี้เลื่อยยังไงง่ายกว่ากันวะคือเดี๋ยวนะมันต้องใช้นี่ไม่กี่อันหรอกนะแต่ว่ามันก็น่าจะดีดราก้อนเอกอ่ะนี่ไงดราก้อนเอกเอามาทำตัวนี้มันก็จะเร็วขึ้นเยอะเลย fastest growth โอเคซึ่งเราไปล่ามังกรมาแล้วเราจะมีไข่มังกรแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราทำถึงไหนแล้วกันนะครับเราต้องหา prismarine หรือว่า sea lantern นี่ให้ได้ก่อน tiny compress โอเคอันนั้นไม่เป็นไรกระดูกไม่มีอะไรไม่มีปัญหาPrismarine Shard กับ Crystal จะทำยังไงให้ได้เยอะสุดอันนี้ก็จะเข้ากลับมาสู่การเลี้ยงไก่อีกแล้วนะครับ Lapis กับน้ำเหรอเฮ้ยไก่ Water Chicken เรามี Water แล้วเหรอเรายังไม่มี Water Chicken เลยซึ่งจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยเราใช้เป็นไก่ Prismarine น่าจะดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องมารอนู่นนี่นั่นอีกป่ะผมต้องการแค่ชิ้นเดียวเองคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทำทีหลังนะครับไอ้ตัวไก่ตัวนั้นเราทำสดๆเลยก่อนตอนนี้ทำเป็นนี่เลยขนแกะแล้วก็ใช้สีเหลืองจากตรงนี้โอเคครับสีเหลือง4อันได้สปอนช์4อันคิดว่าน่าจะทำได้นะครับแต่ว่าผมเอาซีฟไปเอนชานต์ก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ดูว่ามันฟอร์จูนมันอะไรไหมนะครับมันต้องร่อนอะไรนะสตริงเท่านั้นด้วยงั้นเราจะเอาสตริงเมชไปร่อนด้วยนะครับมาแล้วฟอร์จูน3ซึ่งตอนนี้เราต้องการแบบซีแลนเทิร์นเราเลยต้องการเอนชานต์สตริงเมชตัวนี้ก่อนปึ้งโอ้ฟอร์จูน3 efficiency 4แล้วก็เดอะซี3ว้าวแล้วตัวนี้ล่ะเป็นอะไรโซบาวน์เอามาทำไมตายแล้วของอยู่ในตัวเอามาทำไมฟอร์จูน3มาแล้ว1 2 3กลับบ้านกันเถอะนะครับเอามีโซบาวน์มาให้ด้วยฟอร์จูน3 efficiency 4โอเคดีครับเคลียร์ของให้เรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันครับแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นเฮฟวี่ใช่ไหมสปอนจ์มันต้องร่อนในเมชไอในซีฟธรรมดาก็ต้องเป็นตรงนี้งั้นผมก็จะเอาตัวนี้ออกมาอันนึงใช่ป่ะต้องอย่างนี้เนาะแล้วก็แยกไว้นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ปึ้งโอ้เราต้องเช็คออกมาดูนะตัวนี้คือฟอร์จูนนะเราจะทำสปอนช์นะครับใช้สลามบล็อกสลามนี่ใช้เลือดใช้อะไรก็ได้นะครับเรามียังวะสลามเรามีไก่สลามแต่เราไม่เคยเก็บออกมาใช้เลยป่ะไก่สลามสลามชิคเก้น next egg 2 minute เอ้ายังไม่ได้อีกเหรอคุณมันนานมากแล้วนะหรือมันอ๋อมันมีอยู่มันมีอยู่สลามมี6อันเดี๋ยวก่อนต้องขยับออกมามีคุณผู้ชมถามว่าผมลืมหรือเปล่าสลามอยู่ตรงนี้ไม่ลืมแค่ว่าไม่ได้มาดูมันตอนนี้มันเป็นเทียร์4หาเทียร์5มาตัวหนึ่งครับผสมกันครับเทียร์6ก็ได้ครับเราขยายเพิ่มเท่านี้นะครับมันก็จะเริ่มรกรุงรังอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับมันรกแน่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ดีนะใจเย็นๆนะครับผสมหน่อยซีผมต้องการเอาซีส2อันนะผสมกันเลยไก่สลามมันต้องใช้เป็นสลามบล็อกเลยไหมผมไม่แน่ใจว่าลืมละตึ๊ด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 ขึ้นไปโอเคอันนี้คืนครับขอบคุณครับ
โอเคสปอนจ์สลามบล็อกเนาะใช้เลือดก็ได้ใช้สลามบอลอื่นๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นนมเอานมมาใส่ถังแล้วตักถังมาสกัดเป็นสลามก็ได้เหมือนกันนะครับคือจะทำอะไรก็ได้ได้หมดตอนนี้ผมเอาด้วยวิธีการทำสลามนี้แล้วกันนะมันขาดแค่สลามบล็อกไม่กี่ชิ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันต้องมีวูดชิปปิ้งด้วยก็คือการทุบไม้นั่นเองนะครับเราก็ทุบไม้รอมันไม่แน่นะมันต้องการแค่ชิ้นเดียวอาจจะพอเลยก็ได้นะครับค้อนคอมเพรสทุบธรรมดาได้ไหมไม่ได้ด้วยคอมเพรสส่วนคอมเพรสว่ะเฮ้ยโอ้เหรอเอามาคอมเพรสส่วนคอมเพรสธรรมดาส่วนธรรมดานะครับทุบเป็นไม้ออกมาเตอเลลลลเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้ชิปปิ้งอ่ะโอ้หรือต้องทุบบล็อกโอ๊กอ่ะอาจจะเป็นโอ๊กก็ได้นะใช่ไหมบอกผมทีนั่นไงเป็นโอ๊กจริงด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นโอ๊กแล้วทุบใส่คอมเพรสได้ไหมโอ้ผมทำได้เยอะด้วยทิ้งครับผมเอ้ยโอเคชิปปิ้งมาแล้วจบแค่นั้นแหละผมทำผิดอันเมื่อกี้โอเคครับเป็นชิปปิ้งแล้วก็น่าจะได้สลามแล้วใช่ไหมสลามเกิดแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวบรีดเพิ่มนิดหน่อยช่วยมันยัดมันยัดตอนนี้เราได้สลามบล็อกแล้วครับ9อันท่วนนะครับเรียบร้อยเหลือวูเรียบร้อยแล้วสปอนจ์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าการที่เราเอามาร่อนตรงนี้นั้นใน Fortune 3นั้นจะทำให้เราได้ไหมครับสิ่งที่เราต้องการ มันมีป่าววะมี Clown Fish ไม่มีให้มันได้อย่างนี้นะครับขอบคุณกราบงามๆเลยไม่ได้นะครับไม่ได้จะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้สิอย่าตั้งโอ้25นาที30นาทียาวๆไปอย่างนี้บริดพิสมารีนด้วยอาจจะดีกว่านะเนี่ยผมว่านะใช่ไหมมันมีวิธีอื่นที่มันเร็วกว่านี้ไหมปลูกต้นพิสมารีนเนี่ยหรอซีการ์เดียนซึ่งมันต้องไปหาซีการ์เดียนมาก่อนมันก็ยากสปอนจ์เอ้ยเดี๋ยวสปอนจ์ทำจากสลามเอสเซนส์สลามชังต้องไปตีสลามอีกเอาสลามบอลก็ได้นี่โอเคมันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงไอตัวสปอนจ์เนี่ยนะงั้นผมว่าเราต้องถึงคราวทำคราวเบสแล้วล่ะครับเราต้องได้วัวนะครับที่นี่อ่ะผมไปตักนมมาที่กอหลักเนี่ย2ถังแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทำอันนี้ดูก่อนแป๊บนึงมันจะมีชื่อคราวอินจานั่นก็คือการเอาวัวใส่เข้าไปในปวดเดือกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นผมจะลองทำอีกตัวนึงด้วยก็คือมิวจามันอาจจะเวิร์กผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับอ่ะลองอันนี้มันจะเป็นอะไรมิวสโตสโต0สโต1001อ้าวอ๋อเป็นตัวแค่เก็บนมเนี่ยเหรอสุดท้ายก็ต้องมีคาวอยู่ดีอ่ะผมนึกว่ามันจะเจเนเรตออกมาตลอดเวลางั้นต้องทำคาวเบสแล้วกันทำตัวเดียวพอแล้วนะครับ There's no water นะครับไม่มีน้ำขอบคุณครับไม่มีน้ำเหรอมีสิวะอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวอ่ะขุดตรงกลางเลยจะได้มีจริงๆปึ๊บอ่ะน้ำเราต้องไปไกลๆ Animal are shy อ๋อมันอายมันมีมากเกินไปก็คือมีไก่เต็มเลยไงมันมีเยอะเกินไปมันอายเราต้องไปเลี้ยงไก่แล้วให้มันเกิดใหม่ตรงนี้เหรอตรงนี้ได้ไหมต้องมีไอ้พวกหญ้ามากขึ้นนะตอนนี้อ่ะได้แล้วได้กราซิสแล้วโอ้ยดีใจเอาอันเดียวพอกราซิสโอเครดน้ำไปแพร่ animals are shy โอเคมาแล้วเราต้องอยู่ห่างจากมันแล้วครับรอมันตรงนั้นนะครับดีมากก็โอเคครับส่วนตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้เหรอยังไม่ดรอปเหรอน้อยกว่า1นาทีโอ้เดี๋ยวมันก็จะดรอปแล้วแหละนะครับนั่นแน่มาแล้วแล้วก็นี่มาแล้วนะ9แล้วนะทำสลามบล็อกได้แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะยังดวงแย่ๆอีกไหมนะครับยังเกลืออยู่อีกไหมแล้วมันต้องมาทำเป็นสปอนจ์ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรอวัวนั่นแหละทุบก่อนชิปปิ้งมาเลยป๊าผมก็ all excavation ได้นี่ลืมสปอนจ์ขออันนึงครับลองดูครับที่ขออันเดียวเพราะว่าเรามีอันเดียวนะครับลองดูซิปึ๊บออกมาหุยเห็นอะไรแปลกๆ Mushroom Spore Salt ไม่มีไม่ได้เลยโอ้งั้นตรงนี้เราถือโอกาสไปเลยครับเราเลี้ยงลาพิสกับน้ำเลยทันทีก็ได้มันมี Water Chicken เลยใช่ไหม Water มันคือการเอากันพาวเดอร์ผสมกับ Snowball แล้ว
สโนว์บอลคือตัวในตัวสโนว์โกเลมกันพาวเดอร์ต้องใช้เป็นฟลินต์กับทรายอ๋อเหรอครับดินปืนไงไก่ทรายก็อยู่ตรงนี้ไงโอเคไก่ทรายอยู่ตรงนี้แล้วได้โปรดนะครับออกมาหน้ายิ้มแฉ่งเลยนะครับเป็นฟลินต์หรือเปล่าใช่ฟลินต์ใช่ไหมเป็นฟลินต์เป็นลูกฟลินต์นะครับไม่เป็นไรครับไอ้พวกนี้โตเร็วมันเป็นทีเล็กๆอยู่มันก็ไม่ยากนะครับเราต้องแอบดูวัวอยู่นะจ๊ะด้วยนะบางทีมันเกิดมามันเดินเล่นไปหายไปเราไม่เห็นนะครับต้องแอบดูอยู่นะจ๊ะไหนดูสิ breed sand แล้วตัวนี้เป็นคู่ที่2 breed sand flint กับทรายใช่ไหมออกมาเป็นตัวอะไรทรายเหรอโอ้ครับครับผมครับผมมันยังเป็นสีนี้อยู่เลยมันน่าจะยังไม่ใช่มั้งยังเป็น flint chicken อยู่เลยเนาะถ้ามันอย่างนี้มันเยอะไปละผมว่าเราก็เริ่มที่จะเก็บทิ้งนะครับคัดออกมีทราย3ตัวมีฟลินท์3ตัวเอานี่ออกนะครับโอเคถ้าเราจะเก็บเลเวลของดาบแล้วก็ลงไปทุบมันได้แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็ยิงธนูเอามันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ยังไม่ได้จนมันออกสลามอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชม จนมันออกสลามแซนอยู่ไหนฟลินท์แซนน่าสงสารเขานะครับไก่ใช่ไหมครับเปล่าผมนี่แหละนะฟลินท์กับทรายเฮ้ยมาแล้วนี่ไงหน้าคริปเปอร์อย่างนี้เลยนี่กันพาวเดอร์ชิคเก้นมาแล้วโตจง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 โตเอ้ยมาแล้วเว้ยโอ้เคเลยเคเลย growing cooldown โอเคได้แล้วเว้ยเว้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งกลับมากลับมากลับมาอย่าไปเห็นระบบอะไรของเรานะกลับมากลับมาเราได้คริปเปอร์มาแล้วนะครับไก่คริปเปอร์ไก่กันพาวเดอร์แล้วเดี๋ยวเรามันโตหวังว่ามันจะไม่มาร้องอะไรใส่เราอย่างนี้นะครับนี่เป็นเทียร์2เองเหรอโอ้ลงนี่เลยผสมให้มันได้ไก่น้ำนะครับปรากฏว่าทีเดียวติดเลยเว้ยนะครับเราดวงดีอะไรอย่างนี้ได้แหละได้สโนว์บอลอีกแล้วสโนว์บอลเอาออกไปเลยเอาออกไปนะครับวัวเกิดยังเนี่ยยังเลยยังเลยยังเลยมันต้องรอสักพักใหญ่อย่างน้อยออกกันพาวเดอร์อีกตัวก็ยังโอเคนะเนี่ยมันจะได้มาช่วยกันโตอ๋อแต่สนโอ้โหสนุกแล้วเฮ้ยอ๋อไม่ใช่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 นี่แหละไก่น้ำวอเตอร์ชิคเก้นโอ้เป็นรูปน้ำมันก็เป็นลายน้ำเลยแหละเนี่ยแต่ปากเป็นหิมะใช่ป่ะมันจะได้แยกออกกับไก่ลาพิสว่ามันค่อนข้างคล้ายกันผมต้องการอีกตัวหนึ่งดังนั้นผมจะผสมกับสลามซึ่งมันไม่น่าจะเกิดนะครับมันไม่น่าจะได้พันธุ์ใหม่หวังไว้แบบนั้นก็จะเป็นไก่น้ำใช่ถูกต้องดีแล้วครับทีนี้ผมขอไก่ลาพิสตัวหนึ่งในบ่อนี้ผมเข้าใจนะว่าเราไปหยิบในกล่องก็ได้แต่ว่ามันเยอะเกินแล้วมันเยอะเกินไปแล้วพี่เล่นออกมาแบบเป็นแสนบล็อกเงี้ยผมไม่ไหวนะครับขอตัวหนึ่งนะครับที่เหลือแล้วแต่พี่เลยคอบเบิลสโตนผมเมื่อกี้ผมพลาดผมไปหยิบทิ้งนะเดี๋ยวผมเอาไปแปะคืนก่อนเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเนาะเราทำแทร็ปรอลงไปสิครับเนาะถ้าเพื่อความชัวร์นะผมก็จะปิดเพดานมันไว้ด้วยผมไม่ชัวร์มันโดนไหม้ไหมมันอาจจะไหม้หรือมันอาจจะไม่ไหม้ก็ได้หรือมันอาจจะไม่ไหม้แต่มันไหม้นั่นแหละก็เอามาปิดที่ตรงนี้มุมนี้ปั๊บเล็กจิ๊ดโอเคครับแล้วก็อ่ะแบบเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะแล้วก็ตัดตัวนี้ออกครับเก็บจากตรงนี้ครีแล้วก็จะเปิดลงมาได้สวัสดีทุกคนเราไม่ได้มาทำอะไรดอกเราแค่มาทักทายโอเคเราได้น้ำแล้วครับน้ำผสมกันอะไรนะผสมเอาลาวาเป็นออฟซิเดียนแล้วก็ผสมกับเอมเมอรัลด์ให้ได้พริสมารินคริสตัลใช่ปะงั้นเอาน้ำมาตัวหนึ่งเอาเอมเมอรัลด์ออกมาตัวไหนครับหน้าวิลเลจเจอร์อยู่ไหนไม่มีเหรอเก็บไปแล้วเหรออ๋ออยู่ในนั้นไงอยู่ในนั้นไงขอ1ตัวโอเคไว้ที่โอเคผสมกันครับเชิญเชิญได้ไหมโอ้ยังได้เป็นวิลเลจอยู่ไม่เป็นไรจริงๆของที่ได้มาใหม่ผมไม่ควรเอาไว้ในช่องฮอตบาร์เพราะฮอตบาร์คือไอเทมที่ผมต้องใช้ดังนั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ของแป๊บนึงเหลือช่องพื้นข้างล่างไว้อย่างเงี้ยให้มันขึ้นแค่ข้างล่างเวลาเราจะทิ้งจะได้ทิ้งแค่ข้างล่างอะนะนะครับจะได้ไม่ไปโดนอะไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็มี9สลามบอลแล้วเดี๋ยวถ้าไม่แน่เดี๋ยวเราก็อาจจะแวะไปลองสปอนจ์ดูเผื่อได้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเลี้ยงพวกนี้ไปก่อนโตยังปึ๊บปึ๊บนี่ออกมาเร็วพริสมารีนคริสตัลโอ้น่ารักลายสวยนะครับส่วนตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนั้นลายสวยนะ
ตรงนี้ลากได้ถึงตรงนี้เลยโอเคถึงตรงนี้เลยลายสวยอ่ะพริสมารินคริสตัลอ่ะมันจะมีชาร์ดกับคริสตัลเนาะถ้าได้2ตัวนี้ก็คือสบายแล้วไม่ต้องไปสปอนช์ปล่อยวัวแล้วกันตอนนี้ไม่สนใจวัวละมาเลี้ยงตัวนี้ดีกว่าน่ารักกว่าเยอะตัวนี้เทียร์6นี่เทียร์อะไร6เหมือนกันเหรอ6คือน่าจะสูงแล้วป่ะผมไม่แน่ใจว่าเราจะมี7ป่ะนะแต่ว่าที่เห็นมาก็คือณตอนนี้ที่เราทำได้คือ6อ่ะแหละ Prismarine Chicken คริสตัล82นาทีโอ้ยไม่เป็นไร82ไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ได้ EP มาโอเคไม่เป็นไรรอตรงนี้ผมว่า Emerald เราได้แล้วไงตัวไหนตัวนี้5นาทีตัวนี้5นาทีเอาไปคืนที่เดิมก่อนให้มันมาเลี้ยงตรงนี้ต่อเพราะเมื่อกี้เรายืมมาใช่ป่ะใส่คืนตรงนี้เราก็จะไม่ได้ใช้มันเพราะว่านั่นแหละเราได้แล้วโอ้นี่ไงได้อีกตัวนึงแล้วโอ้น่ารักเชียวโอเคครับงั้นนี่หมดหน้าที่ครับทิ้งไปทิ้งเลยนะเรามีของเยอะพอแล้วครับเราทิ้งไปเลยก็ได้นี่ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้อะไรอันนี้เน็ตธรรมดาโอเคทิ้งไปเลยครับเหลือตรงเนี้ยน้ำกับลาพิสเนี่ยยังไม่ได้ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นอันนี้เร่งโตหน่อยแล้วกันเนาะ Prismarine Crystal Chicken แล้วเดี๋ยวเราเอา Prismarine มาอยู่กับ Prismarine จริงๆเอามาอยู่กับ XP เลยก็ได้นะตัวเนี้ยโอเคเหลือกี่วิครับอุ๊ยโทษ20วิงั้นน่าจะบรีทันตัวนึงตัวนี้อะไรเนี่ยอลูมิเนียมโอ้อลูมิเนียมเรายังอยู่ในนี่ก่ออลูมิเนียมชิคเก้นมีแล้วด้วยนะได้เวลาเก็บออกมานะครับแล้วก็ไว้ตรงนั้นก่อนส่วนตัวนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์เนาะเคลียร์เลยก็ได้งั้นตัวนี้น้ำก็ว่างแล้วเดี๋ยวเราเอาลาวามาลงลาวาชิคเก้น1ตัวน่าจะตัวนี้บรีดได้เลยใช่ป่ะเออลองดูสักตัวนึงก่อนเฮ้ยออกลาวาตัวนึงโอเคออกลาวาตัวนึงเอ้ยนี่ออฟซิเดียนเลยว่าคุณมันไม่ใช่ลาวาผมนึกว่าได้ลาวามาแล้วกำลังจะโอเคกับมันเลยแบบเออได้ไม่มีปัญหาออฟซิเดียนเลยว่าทำไมเออน้ำกับลาวาเป็นออฟซิเดียนอันนี้เข้าใจแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่น่าจะได้ทันทีขนาดนี้ขอดูหน่อยสิน้ำกับลาวาใช่ป่ะน้ำกับลาวาออกออฟซิเดียนเท่าไหร่ 20% ไงแล้วผมบรีดตัวนี้ก็20เหมือนกันไม่ออกเลยอ่ะ โอ๊ยนี่มันลาพิสผสมลาพิสเอาตายละบรีดผิดขายขี้หน้าเขาหมดนะครับออฟซิเดียนโตแล้วนี่ไงเทียร์4นะครับเอาเทียร์4มาแล้วเดี๋ยวผสมแป๊บนึงนะเก็บลาวาตัวเดิมก่อนแล้วกันเพราะว่าลาวาตัวนี้นั้นออกมาปุ๊บสำเร็จภารกิจเลยนะครับคือทำปุ๊บได้เลยจบโคตรง่ายแล้วเดี๋ยวออฟซิเดียนก็ไปบรีดกับตัวขั้นต่อไปมันเท่าไหร่นี่4ใช่ป่ะก็ไปบรีดกับ5 6ก็ได้ XP ก็ได้มานี่อะไรนี่3โอเคบรีดกับ XP ไปแล้วตัวนี้ก็ลาพิสกับน้ำเนี่ยขายขี้หน้าเขาเนี่ยเกิดก็เยอะนะครับส่วนออฟซิเดียนมาทีเดียวติดเลยนะครับเราได้เลยนะครับเฮ้ยฝนตกถ้ามันฟ้าผ่าเดี๋ยวเรานอนเอาไก่พวกนี้จะต้องไม่เป็นอะไรผมรับประกันมันจะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวผมเอาลาพิสตัวนึงไปคืนเขาก่อนนะตรงนี้มันเยอะเกินไปละระหว่างนี้นะครับเก็บเลเวลไก่กันหน่อย ตรงนี้มันจะมีช่องให้ตีอยู่เนี่ยคือเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใส่เอนชานตีกระจายนะครับมันใส่ได้ด้วยนะของทิงเกอร์เราก็เลยต้องตีไปทีละตัวก่อนตัวละเท่าไหร่นะตัวละ4แต่ว่าดาเมจมันสูงมากจนเราไม่ต้องรอช้าคุณผู้ชมเราก็คลิกรัวๆไป เรียบร้อยไปจริงๆข้างล่างนี่เราใช้แท็บดอได้นี่คุณผู้ชมบอกเนี่ยเราทำแท็บดอเมื่อกี้มาเกินแท็บดอมาลงอีกรอบเอาแท็บดอมาเฮ้ยยังมีอยู่อีกเหรอยังมีอยู่อีกเหรอโอเคโอเคไม่เห็นนะครับของมันบังหมดแบบนี้ลงไปแต่ว่าถ้าปิดอย่างนี้มันอาจจะไม่แน่ใจปิดอย่างนี้มันอาจจะโดนของข้างบนเดี๋ยวให้มันปิดข้างบนลงข้างล่างแล้วกันแบบนี้ปิดลงแล้วก็คุณผู้ชมถามผมว่าอันนี้ผมลืมนะเพิ่งมาคิดได้เนี่ยคุณผู้ชมถามผมว่าม็อบแฟนมันพัดแมงมุมไล่ลงมาได้ไหมอันนี้น่าสนใจพัดลมมันวางจากแนวตั้งลงมาได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวผมลองดูเหมือนกันผมมีม็อบแฟนเหลืออยู่เยอะเอามาลองเล่นได้เนี่ยเอ้าไม่ใช่ม็อบแฟนไม่เหลือหรอเหลือสิวะผมเคยวางตัวนี้2อันแล้วผมเหลืออันเดียวแล้วมันต้องเหลือสิวะมันต้องอยู่ในไหนสักอันนึงนี่แหละม็อบแฟนเนี่ยนี่ไงอันเดียวเนี่ยเห็นป่ะอันเนี้ยอันเดียวอันเดียวที่ไหนเราโคตรเยอะเลยลองวางดูซิมันวางลงได้ไหมปั๊บเฮ้ยวางลงไ
งั้นแสดงว่ามันสามารถเป่าให้แมงมุมมันลงมาได้ด้วยโอเคถ้างั้นตรงนี้ต้องทำม็อบแฟนเพิ่มหน่อยละอาจจะต้องเฮ้ยเยอะมันโดนตัวนึงตัวนั้นมันโดนวงจรอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปขยับวงจรมันโดนผมแล้วผมเกือบแล้วนะครับเกือบจะหล่นลงไปแล้วอ่ะในเมื่อตรงนี้มันโดนนะใช่ไหมผมต้องขยับไม่ให้มันเป็นแบบนี้อาจจะต้องขยับอย่างนี้อ่ะลองแบบนี้เปิดปุ๊บตรงนี้มันน่าจะ power ข้างๆด้วยน่าจะได้เรียบร้อยครับพัดลมหมุนหมดทุกตัวนะอย่าไปอยู่ในนั้นนะไม่งั้นไม่รอดเลยนะครับตายสนิทเลยแหละผมบอกเลยห้ามเข้าไปเลยแล้วห้ามตกลงไปเลยเราไม่มีเซฟตี้เลยนะตรงนี้ในเนี้ยเซฟตี้ที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเอาอีกปุ่มนึงอ่ะไว้ข้างในตรงเจลลี่บีนบล็อกเนี่ยผมจะเอาปุ่มไปติดไว้ข้างในอย่างนี้เพื่อที่ว่าสมมติพอเราแบบยังพอจะมีเวลามากดเพื่อเอาออกได้นะเราจะค่อยว่ากันตรงนี้แต่ถ้ามันมืดแล้วมองไม่เห็นเลยนี่ก็ตัวใครตัวมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่านี่แหละนี่คือระบบที่เราสร้างไว้แล้วไว้ค่อยใช้ในอนาคตต่อแต่ว่าวัวผมก็ยังไม่เห็นเกิดสักทีนะครับแล้วไก่นี่มันก็อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมาเลยเนาะมันจะได้ทำไหมเนี่ยไอ้ Growth Accelerator เนี่ย เป็นชั่วโมงแล้วไม่เห็นมาเลยลาพิสวอเตอร์จนผมคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะตัวนี้มันมีน้ำเหลืออีก2ตัวใช่ป่ะผมเอาลาพิส2ตัวนี้มาช่วยไว้ฝั่งนี้แล้วก็ให้มันผสมไปพร้อมๆกันเลยอ่ะตึ๊ดอย่างเงี้ยอันนี้คู่นี้ใช่ไหมคู่นี้ก็ได้อันนี้ยังไม่เสร็จเต็มตัวแล้วตัวนี้ก็คู่นี้เฮ้ยมาเร็วโอ้พอบอกว่าจะย้ายเนี่ยมาเลยนะพอเราบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะขยับแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะอะไรพูดปุ๊บมันกลัวเลยมันมาเลยนะครับแจมเดี๋ยวเอามาแฟนเก็บตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวลืมโอ้โหแจมเลยอ่ะโอ้รู้งี้พูดนานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงที่อื่นนะถ้าไม่ออกมาไปเลี้ยงที่อื่นเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยเออมันอาจจะช่วยได้ก็ได้ตอนนี้จะมีออฟซิเดียน2ตัวใช่ป่ะออฟซิเดียนตัวนะผมบรีดกับ XP ไปแล้วไม่ใช่หรออ้าวยังเหรอมันไม่ออกเหรอหรือไง Obsidian Chicken TR4 กับ XP มันก็ควรจะต้องมาสักตัวนึงโอเคโอเคอย่างนี้ก็ได้ผมเห็นแล้วก็เอา Obsidian มาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วน้ำเนี่ยเก็บไปตัวนึงเอ๊ะน้ำเก็บมาแล้วงั้นก็ที่เหลือเออจับเออใช่ๆถูกละที่เหลือเอาไปตรงนั้นนะครับตรงนั้นคือตรงนั้นจุดเชือดลาพิสก็เยอะไปแล้วนะครับเอาไปรอไว้ตัวนี้เดี๋ยวในสมาร์ทชิคเก้นเราเก็บไว้แล้วนี่สมาร์ทตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเชิญนะครับพี่2ตัวนี้นานแล้วเชิญครับเชิญที่ตรงนี้เราจะเอาพื้นที่มาเลี้ยงของไงเดี๋ยวมันไม่มีไงเนาะนี่ทีอะไรทีสี่เฮ้ยทำไมมีเสียงร้องแล้วตายไปอ่ะในนี่หรอหรือมันแออัดเดี๋ยวมันผมได้ยินเสียงไก่ตายนะครับแต่ผมยังเห็นตรงนี้ปกติดีไงเออแปลกนะครับหรือมันเยอะเกินหนอไก่เยอะเกินหนอ Prismarine Shard Prismarine Crystal คนละตัวอีก Lapis Blue เก็บไปน้ำ1ตัวเก็บไว้ในตัวนี้นะครับตัวนี้ Water Chicken นี่เราจะเก็บเข้ากล่องน้ำอีกตัวหนึ่งมีไหมตัวที่มัน1นาทีเอาอยู่ในนั้นหมดเลยเหรอโอโอเคโอเคเค Water อันนี้ Water 1นาทีโอเคขอโทษทีดันไปเก็บตัวดีๆเกือบแล้วขอเชิญนะครับเรียนเชิญที่นี่แล้วเชิญผสมต่อเออผมดูสูตรก่อนว่า Water Chicken เนี่ยเราเก็บได้เลยไหมมันมีไปไหนอีกไหม Water Chicken จะมี Breed อยู่3 4คู่ Obsidian ได้แล้ว Prismarine Crystal ได้แล้วชาร์ดได้แล้ว Blue Thorium ของ Extreme Reactor Cyanide Chicken น่าจะอีกนานนะผมว่าเราเก็บไปก่อนก็ได้ตรงนี้น้ำเรามี2ตัวแล้วขาดไข่มันใช่ป่ะก็ที่เหลือก็เก็บไปเลยwater chicken เราไม่ได้ต้องการเอาน้ำมาทำอะไรอยู่แล้วนะครับผมเลี้ยงไว้ในนี้นะเดี๋ยวถ้ามันมีเอ็กก็คือเราเพิ่งใส่ลงไป lapis blue ตรงนี้ breed light blue cyan purple slime เหรอเลือดกับ lapis blue เออของ tinker นะครับ blue slime snowball prismarine shard ผมว่าน่าจะยังไม่ต้องมันน่าจะอยู่ในช่วงหลังๆของเราคือไอ้ช่วงที่แบบช่วงเก็บรายละเอียดช่วงเก็บ collection ให้ครบอะไรแบบเนี้ยส่วนตอนนี้ยังไม่ต้องส่วนออฟซิเดียนก็เลี้ยงเก็บไว้เพราะว่ามีผลกันในเกาะนี้โดยตรงด้วยแหละนะครับค่อยว่ากันไข่ของไก่วอเตอร์มายัง XP Chicken เดี๋ยวนะ X อ๋อ
เอ๊ะอ๋อมันอันนี้โอ้ของตู้บนผมลืมเก็บเหรอโอ้ได้ไก่น้ำมาแล้วนะครับไข่ของไก่น้ำ XP มีแล้วเรียบร้อยเก็บออกให้หมดโอเคถ้างั้นไก่น้ำตรงนี้ปลดประจำการเชิญนะครับได้แล้วไงโอเคออฟซิเดียนด้วยเอาตัวหนักๆไปนั่งนี่ตัวนี้หนักๆนั่งเลยเชิญนะครับแล้วก็ไก่สลามขอตัวหนักๆ24นาทีเนี่ยไหนวะเออเนี่ย24นาทีไปนั่งเชิญมีอะไรอีกพริสมารีนเนี่ยแหละตัวดีเลยนานๆมาทีเนี่ยเฮ้ยนานๆมาทีเอาไปตัวหนึ่งโอ้โห60นาทีเลยเหรอโอ้โหนานมากนะครับพริสมารีน2ตัวนี้มีอ๋อหงอนน้ำเงินกับม่วงได้เลยได้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวรอมันโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะนับคูลดาวน์เองแต่ตอนนี้สลามบอลเยอะแล้วครับไม่ต้องมาเลี้ยงไก่ก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวไปร่อนเอาสปอนจ์ลองดูเผื่อได้รอบนี้มันต้องได้แล้วสิมาเนาะสปอนจ์ทีละอันจะได้ไม่ต้องเปลืองนะครับมั่นใจว่าลูกนี้ได้แล้วมาได้ยังเหมือนจะไม่เห็นนะใช่ปะไม่มีหรอมีแต่ปลาเหรอเออผมร่อนถูกปะวะก็ถูกนี่สตริงเอาพิสมารีนชาร์ดกับคริสตัลเนาะก็คือตรงนี้เนาะเอออันสุดท้ายที่มีตอนนี้ได้แล้วเว้ยต้องได้แล้วเว้ยมีเห็ดมีมัชรูมก็เห็ดนั่นแหละโอ้โหโคตรเกลือเลยครับเกลือไปหมดเลยจนออฟซิเดียนโตอ่ะดูเดะจนพวกนี้โตอ่ะคิดเอาแล้วกันนะครับแล้ววัวก็ยังไม่มาคุณผู้ชมโอ้อะไรก็ไม่รู้ว่ะหรือว่าเราอยู่ใกล้เกินหรอมันยังถือว่าใกล้เกินไปปะหรือมันต้อง20กว่าบล็อกอะไรที่มันไกลๆนู่นเออโอเคโอเคอ๋อมันก็ไอเทมมันก็จะโดนบล็อกตรงนี้อยู่ดีมันไม่หมดนะครับ Demonic Cleaver กระซิบใส่เรา I'm ready and willing ฉันพร้อมและเต็มใจที่จะทำนะครับโอเคได้เข้าใจผมว่าวัวเราอยู่ใกล้วัวกันไปมันเลยไม่ออกเอางี้แล้วกันผมไปสู้วิเทอร์สักทีหนึ่งผมจะเทสดาเมจด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ดาบคลีเวอร์มันวิเทอร์มันมีเกราะดาเมจมันจะอาจจะหักลบตรงนั้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเทียบกับไอเทมอื่นเลยว่าดาเมจเท่าไหร่เราจะรู้นะครับตึ๊ดเราจะรู้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องยืนตีกับลอยตีผมก็ตอนนี้มันจะยืนตีอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูก่อนนะเอาสัก294 293อ่ะผมตีด้วยดาเมจธรรมดาก่อนแล้วกันเอ้ยตอนนี้มันมีเอฟเฟคช็อคกิ้งอ่ะผมต้องเอาตัวที่ไม่มีเนี่ย 6.85 อย่างนี้เนาะลองดูสิลองกันนะ280เป็น274ก็6แสดงว่าตีทะลุก่อนแล้วเนี่ย 0.85 มันอาจจะทะลุใช่ป่ะส่วนตัวนี้มันดาเมจ27กว่าผมจะลองตีตอนมัน57อ่ะมันจะเหลือ0อึ๊บ230เออมันไม่เห็นจะนับเกาะเลยคุณผู้ชมแปลกดีไม่เป็นไรงั้นก็เข้าใจแล้วว่าเหมือนมันจะไม่นับเกราะมั้งเพราะขนาดดาบทิงเกอร์ไออาวุธทิงเกอร์ตีธรรมดายังเข้าเกราะไปเลยอะงงดีนะครับงงมากๆเลยส่วนคัมสตาร์ตัวนี้ผมไปอ่านมาแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีพวกเครื่องร่อนแร่อัตโนมัติทุบแร่อัตโนมัติที่มันเวียงแขนหมุนเหมือนที่เราทำที่เกาะหลักนะครับก็อันนี้มันถือเป็นอาหารชนิดนึงคุณผู้ชมเอาไปขี้ขวาใส่มันจะอยู่ได้นานเลยน่าจะตลอดไปเลยมั้งลองดูนะแต่ถ้าเกิดเอามากินเนี่ยมันจะฟื้นเต็มหลอดนะครับความหิวเนาะมันก็เทพดีทำสิวะต้องได้แล้วเว้ยไม่ได้ไม่มีเลยเอาอีกเร็วมันสปอนจริงปะสปอนจ์ไม่ใช่เวทสปอนจ์นะเป็นธรรมดานะเออแล้วมันก็ไม่ได้ฉาดสักทีมันได้ลักออฟเดอะซีเนาะมันได้ปลาเวลาร่อนได้ปลานะครับเอ้ยมาแล้ว1อัน1อันว่ะขอบคุณครับ1อันเลยโอ้ครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมพูดแบบพูดออกมาจากใจเลยว่าดีใจมากเลยน้ำตาจะไหลอยู่แล้วนะครับเอ้ยถ้าไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไหนๆเราก็ได้ไก่พวกนั้นอยู่เดี๋ยวเราอาจจะรอเลี้ยงไก่มันเนี่ยโอเคผมไม่นำมาร่อนเลยเนาะน่าจะไก่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเออๆเนี่ยไก่พริสมารีนเนี่ยนะมันจะเริ่มดรอปยังปล่อยมันเถอะนะครับผมว่าเอาไปเลี้ยงรวมกับไอ้พวกนี้ไหมมันจะมีเดี๋ยวผิดทางเว้ยมันจะมีพวกดรอเวอร์สำหรับพวกนี้ไก่เนเธอร์คอสเนี่ยนะตัวนี้ฟิลเตอร์อะไรไว้
ิลเตอร์ไม่เอาขี้ไก่อย่างเดียวเนี่ยมาลิงก์กับพวกนี้ไหมโอเคเอางี้เลยแล้วกันเอาอย่างนี้เลยนะเอาแบบง่ายสุดๆเลยนะขี้เกียจต่อเข้าวงจรตรงนั้นเอาแบบเอ้าทำไมไก่หายอะคุณผู้ชมหรือเมื่อกี้ที่มันมีเสียงไก่ร้องคือตรงนี้เหรอแล้วทำไมตรงนี้ยังอยู่แต่ตรงนี้ตายอะเอ้าตัวนี้ก็ปิดฝาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันหายหมดงี้ล่ะถ้าอย่างนี้เลี้ยงข้างนอกไม่เวิร์กแล้วนะผมอาจจะต้องเลี้ยงในอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้มันชัวร์กว่าถึงแม้ว่ามันจะได้ของแบบอย่างเงี้ยอาจจะได้ของที่เราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะมากแต่ว่ามันน่าจะปลอดภัยไม่ตายไม่หายไปไม่บั๊กไม่อะไรเงี้ยจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงข้างในใช่ไหมก็ได้อยู่นะแต่ตอนนี้ผมจะไม่มีให้มันใช่ไหมไม่มีที่เก็บก็เป็นพริสมารินคริสตัลแล้วเดี๋ยวมันก็ค้างอยู่ในโหนนั่นแหละไม่เป็นไรแต่ผมได้ยินเสียงไก่ตายจริงๆตอนแรกตอนเมื่อกี้ตอนแบบที่เฮ้ยๆอ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมก็น่าจะได้ยินเหมือนกันคลิปมันน่าจะมีเสียงอยู่แบบไม่ได้เบามากชาร์ดชิคเก้นอ่ะเอาคู่หนึ่งมาเลี้ยงที่นี่ตัวนี้อาจจะขยายเพิ่มเลยก็ได้ขยายเลยตัวนี้ก็มันนี่มันไม่น่าจะเยอะไปนะมันถึงตายนะไม่น่าจะใช่นะผมว่าไม่น่าเป็นที่เหตุผลนั้นนะจำได้ว่าคอสกับโซแซนหรือเปล่าไอ้คอสกับซิลิคอนเราก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะขนาดที่แบบมันจะแออัดกันตายแล้วมันก็ไม่ใช่แบบว่าไก่มันจะเดินมาบรีดกันเองเพิ่มไม่ใช่นี่แปลกมากเลยอะเอาแค่นี้แล้วกันอย่างละ3ตัวเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นยังไงอีกผมว่าไม่ต้องรอดูก็รู้แล้วแหละว่ามันจะบั๊กหายไปบ้างบางครั้งแต่ทำไมในนี้ไม่หายล่ะหรือว่าพอดในนี้มันเยอะไปเหรอหรือไงเนี่ยผมงงมากไม่เป็นไรถ้าเกิดจะเอาชัวร์ที่สุดอาจจะต้องมีการติดชื่อไว้เพื่อใช้ติดชื่อมันจะได้ไม่ดีสปอนหายไปแต่ผมคิดว่าผมกลัวว่ามันอาจจะไม่ได้ตายเพราะดีสปอนไม่ได้ตายเพราะฟ้าผ่าไม่ได้ตายเพราะมันอะไรแต่มันหายไปเองมันอาจจะเป็นบั๊กอย่างนั้นก็ได้นะอย่างนั้นเราใส่ตู้งี้ไว้มันจะชัวร์กว่าตู้นี้มันจะบังคับว่ามีไงแต่ตรงนี้มันไม่ได้โหลดไว้มันก็เลยเหมือนไม่หายไปนะครับตัวนี้อะไรต่อเนี่ยกันพาวเดอร์ชิคเก้นtier 2ใช่ป่ะผมมาเอาแค่เอาให้ได้น้ำใช่ไหมมาผสมกับ tier 3นี่ก็ได้ได้เป็นตัวอะไรได้เป็นtier 3กับ tier 2ได้ tier 3เว้ยเทพ2กับ4ไปเลยถ้าได้ตัวนี้ผมก็เอาด้วยไงแต่ถ้าได้ตัวคีปเปอร์ก็โอเคนี่ไงได้แล้วเก็บไปยืนที่ของมันมีที่ของมันให้ไหมไม่มีงั้นอยู่กับเลดไปก่อนอยู่กับตะกั่วมาถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ซีแลนเทิร์นนะแต่เดี๋ยวผมจะทำทุกอย่างไว้ก่อนเราดูซิมีกระดูกครบไหมกระดูกตัวนี้โอ้ยเห็นอย่างนี้แล้วแบบนะครับรู้ว่าพอดีมีเยอะนะครับ 1 2 3 4โอเคพอพร้อมทำ growth ขั้น2ใช้อะไรใช้ greenhouse glass fertilize dirt อ๋อดินขี้โอเคเข้าใจ growth excel อ๋อต้องใช้ growth excel ด้วยโอเค greenhouse glass โอ้โหโอเคต้องเข้าสู่ actually additions แล้ว stain glass อ๋อเป็น block glass อะไรก็ได้แล้วก็เป็นEmpowered Palace Crystal ต้องใช้เครื่อง Empowerer โอเค Empowerer Double Battery Inori Crystal Advance โอ้โหครับผมได้ไม่รีบเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้เราทำมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับไม่เป็นไรได้ไก่สายพันธุ์ใหม่เพิ่มมาอีกได้ Obsidian เตรียมไว้เลี้ยงเพิ่มอีกนะครับซึ่ง Obsidian ตัวนี้จำเป็นมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่ไก่ลาวาก็พอแล้วแต่ว่าพอมันเป็นไก่ที่เป็นออฟซิเดียนแท้ๆเนี่ยมันก็เท่ไปอีกแบบนึงมันจะได้ไม่ต้องหลายขั้นตอนเนี่ยมันออฟซิเดียนเลยแทนที่เราจะต้องเอาน้ำกับลาวาไปใส่รวมกันออกออฟซิเดียนเนาะตามนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเวลาเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันในครั้งต่อไป ชั่วโมงกว่าสรุปไอ้ตัวนี้ก็เฟลเฮ้ยแต่มันก็อีกนิดเดียวเองนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับแล้วค่อยมาว่ากันต่อถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ตอนพิเศษสารพัดไก่คุกกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ